ตอนนี้ถ้าใครได้มีโอกาสมาที่เสถียรธรรมสถานนะคะทุกคนจะไม่อดอยากหิวโหยเลยค่ะเพราะว่าที่เสถียรธรรมสถานเปิดร้านปลอดภัยคือชีวิตปลอดภัยโดยธรรมค่ะก็จะมีพืชผักที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีนะคะถือเป็นการร่วมบุญของลูกศิษย์ลูกหาในหลายภาคีเลยค่ะพวกที่ทำเกษตรปลอดภัยก็ทำไปเมื่อยังในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็คืนเชื้อเห็ดเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือป่าค่ะแล้วก็เป็นตู้เย็นที่ไม่ต้องเสียปลั๊กซึ่งคุณแม่เองก็ทำงานเรื่องนี้อยู่นะคะหุบเขาโพธิสัตว์ที่เจริญลอยตามคุณธรรมพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ก็สอนให้พวกเรารู้ว่าถ้าคุณจะรับใช้ใครก็รับใช้ให้สุดๆไปเลยให้ปลอดภัยไปเลยซึ่งพวกเรายืนยันได้ค่ะว่าร้านปลอดภัยนี้ไม่ใช่เป็นร้านขายของค่ะแต่เป็นร้านที่ปลอดภัยโดยธรรมของอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ของเราไม่ว่าจะปลูกผักนะคะหินเกลืออาหารการกินสำหรับเด็กๆรวมทั้งก็ยังมีตุ๊กตาแม่ชีน้อยที่เตือนให้เด็กๆรู้จักปลอดภัยเพราะมีลมหายใจแห่งสติถ้าคุณสนใจที่จะมาเป็นหนึ่งในการหลอมหัวใจของคุณให้เป็นหัวใจโพธิสัตว์กับพวกเรานะคะวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นวันสำคัญมากสำหรับเสถียรธรรมสถานที่เราจะหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มาปลอดภัยกับพวกเราโดยมีธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์คุ้มครองใจคุณนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ